เฮ้กายสบายดีสวัสดีครับจุมเรียบชัวมือนี่ผมซิมาลี่แอคชั่นศิลปินจากสปปลาวนะครับเป็นสังกัดค่ายอิสระเนาะบ่มีสังกัดนะครับศิลปินในนามชื่อว่าซามิโอพี่นะครับฟิวเจอริงกับน้องพิมพ์นะครับที่อยู่เป็นศิลปินฝั่งไทยนะครับน้องพิมพ์นี่เพิ่นก็เคยประกวด The White Thailand มาก่อนเนาะก็เพิ่นได้มาร่วมงานกันครับสองคนนี้เคยร่วมงานกันแล้วเทื่อนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เป็นเพลงตาหักแท้นะครับก็เพลงนั้นก็เฮ็ดให้ฮู้จักทั้งสองคนนะครับมียอดวิวเกือบจะ5ล้านวิวนะครับผมแล้วก็มื้อนี้เพิ่นก็ได้มาร่วมงานกันอีกเทื่อนึงนะครับเป็นเพลงไทบันไดนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมไปติดตามกันนะครับผมฉากงามอ่ะบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปถ่ายอยู่ไสเนาะเจ้าเป็นไทบันไดก็จังมางามเป็นตาหักเข้ามาแล่นอยู่ในใจได้ข่าวว่ามีแต่ผู้มาแก้มของเจ้ามันสดใสอยากเอามือเข้าไปจับหอยเจ้ามันอ่อนหวานจนตอนนี้คอยบ่อยากกลับไอเป็นคนต่อดำหน้าคำแต่ใจดีน้องเป็นคนผู้งามคงบ่แน่ไม่คนนี้แต่ถ้าน้องน่ะสนใจอายจะหักและเต็มที่จะดูแลและใส่ใจตลอดไปนะคนดีได้ที่จอบของเจ้าอยู่ใกล้ๆบ่กล้าที่เข้าไปทักทายอยากได้มาเป็นคนครองใจให้แม่เคยเอิ้นเจ้าลูกภัยมาเป็นแฟนกับอายโดยลาจะบ่เฮ็ดให้มีน้ำตาจะหักเดียวไอ้ก็สัญญาจะหักเจ้าจนชั่วชีวาถ้าน้าอายก็ธรรมดาบ่แม่นดาราในโทรทัศน์แต่บางมือไอ้ไปนอนหน้าหาปูหาปลาเป็นเรื่องถนัดปกปฏิโทในบ้านสมันลงบังเจ้าบ่ฮู้สิกับเพียงเจ้ายิ้มมาไอ้ก็ลมซับเจ้าเป็นไทยบ้านใดก็จังมางามเป็นตาหักเข้ามาแล่นอยู่ในใจได้ข่าวว่ามีแต่ผู้มาแก้มของเจ้ามันสดใสอยากเอามือเข้าไปจับหอยเจ้ามันอ่อนหวานจนตอนนี้คอยบ่อยากกลับไอเป็นคนต่อดำหน้าคำแต่ใจดีน้องเป็นคนผู้งามคงบ่แน่ไม่คนนี้แต่ถ้าน้องน่ะสนใจอายจะหักและเต็มที่จะดูแลและใส่ใจตลอดไปนะคนดีบ้านของน้องอยู่ฝั่งนี้บ้านของไออยู่ฝั่งนั้นสร้างสัมพันธ์ทำไมตีคงจะดีถ้ามีการหมอลำสิเริ่มยาวถ้าเกิดผู้เบานั้นมีใจตอนนี้น้องยังบ่มีภัยแต่ยังบ่ไว้ใจไอเลยคำพูดคงเจอเชื่อได้หรือเปล่ามารอกันให้รักหรือเปล่าไอนี่เป็นผู้เบาเล่าน้องนี่เป็นผู้สาวไทยหมอลำสิเริ่มยาวถ้าเกิดผู้สาวนั้นมีใจไอสิมาบอกอีแม่ไว้จะได้ไปขอเธอไว้เลยไอเป็นไทยบ้านใดคือจังมาเว้าเป็นตาหักเข้ามาแล่นอยู่ในใจได้ข่าวว่ามีแต่ผู้มาแก้มของไอ้มันสดใสอยากเอามือเข้าไปจับยิ้มของไอ้มันอ่อนหวานจนตอนนี้น้องบ่อยากกลับเจ้าเป็นไทบ้านใดก็จังมางามเป็นตาหักเข้ามาแล่นอยู่ในใจได้ข่าวว่ามีแต่ผู้มาแก้มของเจ้ามันสดใสอยากเอามือเข้าไปจับหอยเจ้ามันอ่อนหวานจนตอนนี้คอยบ่อยากกลับไอ้เป็นไทบ้านใดคือจังมาเว้าเป็นตาหักเข้ามาแล่นอยู่ในใจได้ข่าวว่ามีแต่ผู้มาแก้มของไอ้มันสดใสอยากเอามือเข้าไปจับยิ้มของไอ้มันอ่อนหวานจนตอนนี้น้องบ่อยากกลับอยากเข้าไปอยู่ในยัวไม้ในเวลาที่เจ้าบ่มีภัยก็จะพาเจ้าไปเลี้ยงควายจะอยู่กับเจ้าทุกทามลายถ้าเงินในกระเป๋าบ่ค่อยมีแต่เงินในบัญชีก็บ่หลายสรุปถ้าว่าจะมีใจจะหักเจ้าไปตลอดกาลอ
จบแล้วครับผมเพลงไทยบ้านใดนะครับสมัยโอพี่นะครับฟิวกับหนองพิมพ์นะครับเป็นการรวมงานกันเทแลกโมเมนต์เทแลกเป็นการรวมงานกันอีกครั้งนึงนะครับหนองพิมพ์จากฟังไทยแล้วก็สมัยโอพี่จากสปปลาวนะครับเพลงก็เป็นเพลงที่ตะหักนะครับดนตรีก็ออกละมุนละไมนะครับผมฉากที่เพิ่นไทยข้างล่างก็น่าสิเป็นน่ะทั้งสมโอพี่ไทยนี่น่ะสิเป็นวัดจีนมั้งครับท่านว่าผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมก็น้องพิมพ์ก็ไทยอยู่โลกที่ฉันฟังไทยเนาะก็เอามาจับมิดมาจับร่วมกันนะครับก็ถือว่าภาพก็บ่ได้ทั้งสองฟังก็ยังกลมกลืนกันอยู่ฮะแล้วก็บ่ได้มีอีหยังที่มันแตกต่างกันเนาะทายคนละทีเนาะมันก็ยังพอมารวมกันแล้วมันก็ยังเบิ่งคือจําเป็นเสร็จเดียวกันนะครับแล้วก็เสียงห้องสมิโอพี่กับน้องพิมพ์นี่ก็กลมกลืนลงโตกันฮะบ่ได้โดดก็เป็นเพลงที่น่าฮักนะครับผู้ชายจีบไม่ยิ่งผู้บ่าวจีบผู้สาวนะครับผู้สาวก็อาจจะมีตอบมีแซวๆกลับมานะครับก็เป็นเพลงที่ตะหักนะครับก็เป็นผลงานที่เพิ่นรวมงานกันน่าจะเป็นเทื่อที่2นะครับหลังจากเพิ่นออกรวมงานกันเมื่อปีที่แล้วเพลงของตะหักนะครับตะหักแท้นะครับครับก็หวังว่าเพิ่นก็สิมีการฟิวเจอริ่งแบบนี้เรื่อยๆนะครับมันก็มีเป็นสีสันอย่างนึงนะครับเล่าไปไทยไทยไปเล่านะครับผมฟิวเจอริ่งกันก็เป็นมีซีซั่นในวงการเพลงนะครับผมเพลงนี้ก็เหนือห้องนี่ก็สมาโอพี่เป็นคนเขียนเหนือห้องนะครับส่วนบีทก็สมาโอพี่คือเก่านะครับก็เพิ่นก็มีความสมารถทางด้านดนตรีนะครับเพิ่นก็เลยเฮ็ดผู้เดียวได้นะครับผมก็เป็นคนที่มีฝีมือทั้งด้านดนตรีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบอกขอบใจที่เขามาชมเบิ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันโดนๆนะครับผมก็มื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับคั่นมีเพลงใหม่ๆสิมาอัปเดตรีแอคชั่นให้เบิ่งนะครับผมนี่ก็ขอลาไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ